สวัสดีครับวันนี้มาอัดคลิปเกี่ยวกับเกมโปเกมอนโกนะครับก็สามารถเข้าได้2ทางนะครับก็คือเข้าผ่าน Google ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับกับอีกทางนึงก็คือสมัคร ID นะครับเนี่ยเขาก็ให้ใส่ ID password ก็คือก่อนอื่นก็ต้องสมัครก่อนนะครับสมัครก็เข้านี่ไปเลยเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับก็ให้ใส่วันเกิดนะครับโอ้ชะเขามีขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างนะครับจึกๆนี่เปิดเผยวันเกิดกันเห็นๆนะครับ1985นะครับก็ตั้งค่านะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกประเทศนะครับจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมึงนะครับไม่ใช่นะก็โอเคครับเดี๋ยวเลือกก่อนประเทศไทยอยู่ไหนวะST นะครับใกล้ถึงแล้วไทยแลนด์นะครับก็คอนติเนียไปครับปึ๊บเฮ้ ไปเลยไปเว้ยอันนี้เขาก็ให้ใส่ ID password แล้วก็อีเมลนะครับอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือกรอกเสร็จแล้วนะครับก็เขาก็จะให้ขึ้นหน้าต่างกด continue ไปเลยครับไปสิครับไปสิครับแม่งช้าชิบหายมึงดูถูกมากไปแล้วมึงดูถูกเน็ตกูมากไปแล้วก็โอเคครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเข้ากันเลยนะครับเข้ามาที่ตัวเกมอีกรอบนึงนะครับขอให้ใส่ ID กับพาสนะครับแป๊บนึงนะงั้นพี่หยุดคลิปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็ใส่ ID กับพาสที่เราสมัครมาเมื่อกี้ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายนะครับก็นี่เลยตัวผู้ชายนะครับอันนี้คือเลือกสีผิวนะครับเอาสีนี้ละกันนะครับแล้วก็สีผมนะครับสีน้ำเงินเลยสีตาสีตาก็จะมีแค่นี้นะครับสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มฟ้าเขียว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 นะครับเอาตาสีฟ้านะครับแล้วก็หมวกนะครับหมวกสีน้ำเงินไปเสื้อนะครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับกางเกงตัวนี้แหละรองเท้าน้ำเงินนะครับแล้วก็เป้สีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงเลยเนี่ยครับตอนเริ่มเกมมาเขาก็จะมีให้เราเลือกจับ3ตัวนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ปิกาจูเขาบอกว่าให้เดินเลยไอ้3ตัวเนี้ยไปสัก 3-4 รอบนะครับแล้วก็จะมีปิกาจูเกิดแต่ตอนนี้คืออัดคลิปอยู่ในบ้านนะครับก็คงจะจับ1ใน3ตัวนี้นะครับคงจะจับ1ใน3ตัวนี้เอาตัวนี้เลยละกันนะครับคงจะจับในนี้แหละจับ1ใน3ตัวนี้โอเคครับเรามาจับกันเลยเอาตัวนี้แหละโอ้เยดคาเมล่าออนนะครับเมดีโรเจอร์ไปครับก็คือมันสามารถเปิดปิดกล้องได้จากตัวนี้นะครับก็คือปิดกล้องก็จะเห็นแค่ตรงนี้คือถ้าเปิดมันก็จะเห็นอยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยอันนี้เขาผมไม่แน่ใจนะครับเห็นเขาบอกว่ายิ่งให้มันเล็กมันจะยิ่งเขาเรียกอะไรมันจะยิ่งจับ
ติดง่ายนะครับอ่ะลองดูนะครับอ่ะ นี่ตัวแรกนะครับก็เขาก็จะมี XP ที่เราจับได้นะครับแล้วก็จับโปเกมอนตัวใหม่แล้วก็จะได้ XP 500นะครับรวมกันเป็น600นะอ่ะได้มาแล้วครับ1ตัวนะครับก็กดตกลงเลยนะครับอันนี้แหละครับปัญหาครับเขาให้ตั้งชื่อนะครับซึ่งเวลาพอตั้งปุ๊บแม่งซ้ำกันเยอะมากครับผมก็ไม่รู้จะตั้งอะไรนะอ่ะลองชื่อนี้แล้วกันนะครับคือพยายามตั้งแบบอ่ะไม่รู้จะได้เปล่านะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนะนั่งตั้งชื่อประมาณ 7-8 นาทีครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวนไปวนมาไม่ได้สักทีครับต้องบอกว่าไม่ได้สักทีครับอ่ะลองชื่อนี้ดูนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะตกลงไปเลยมาดูกันว่าจะได้ไหมครับชื่ออ่ะได้ครับเนี่ยคือชื่อตั้งยากมากครับตอนเนี้ย Time to walk อ่ะมีปลากระโดดขึ้นมาหน้าบ้านครับรีบจับก่อนครับบ้านอยู่ข้างคลองเขาบอกว่ามีโยนแบบเคิร์ฟนะครับก็คือเนี่ยควงลูกบอลอย่างงี้นะครับชิปหายไปยันนู่นเลยครับซึ่งผมว่าแม่งยากมากเลยครับโยนเคิร์ฟเขาบอกว่าโยนเคิร์ฟแล้วมันจะได้ EP เยอะขึ้นครับเราก็ลองดูครับหวายไม่เป็นไรครับโปเกมอนเรามีไม่เยอะครับแต่เราเกียนครับชุบเฮ้ยปิ้วเฮ้ย4ลูกแล้วเว้ยตีโค้งไปเฮ้ยเอาหมุน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 ครับไม่ได้ครับ7นาทีแล้วครับเราต้องเอาให้ได้ครับคำว่าเคิร์ฟของเรานะครับกับความเกียนของเราไม่ใช่กับคำว่าเคิร์ฟนะจุ๊กฮู้แมงโปเกมอนหมดก็ตรงนี้แหละอ่ะจนได้ครับ แม่งจะคุมไหมเนี่ยกับ EP 10อ่ะนี่เห็นป่ะเคิร์ฟบอลนะครับบวก10 EXP เลยครับได้เพิ่มมาอีก10เหมือนจะไม่คุ้มยังไงก็ไม่รู้อันนี้คอยคิงคอยคิงนะครับไม่ใช่คอยคิงนะอ่ะโหได้ EXP ตั้ง 1,200 เนี่ยเฮล2เลยอยู่ในบ้านครับไปไหนไม่ได้ครับอ่ะเรามาดูที่หน้าต่างแนะนำทั่วไปก่อนดีกว่าครับอันนี้ก็คือยิมนะครับในที่เห็นในยิมนะครับก็โอ้ศาลเจ้าซอยวงศาโรจน์นะครับก็ไกลจากบ้านอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นจุดที่ไปรับของนะครับตรงนี้อยู่แถวเซเว่นแถวบ้านนะครับเป็นศาลนะครับเป็นภารกิจแรกที่เขาให้เราไปเลยมั้งเช็คเอาท์โปเกสต็อปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่เขาบอกว่าโปเกมอนตัวไหนอยู่ใกล้ๆเรานะครับซึ่งปกติที่เห็นเขาบอกก็คือจะมีรอยเท้าอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเห็นเขาว่ามีเกียนรู้มากนะครับก็ธรรมดานะครับก็ไว้เช็คนะครับว่าโปเกมอนตัวไหนอยู่ใกล้ๆเรานะครับแล้วก็เข้ามาที่รูปลูกบอลเลยครับก็ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ฟักไข่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีไข่ไม่มีอะไรก็ยังไม่ได้ฟักนะครับแล้วก็เข้ามาที่ช็อปนะครับช็อปก็เป็นที่เขาขายของนะครับก็ต้องเติมเงินขึ้นมาเพื่อซื้อบอลซื้อของนะครับนี่ก็เป็นไอเทมต่างๆที่เขามีให้นะครับ
อันนี้เอาไว้แนะนำที่หลังเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่เราสะสมนะครับเป็นโปเกมอนที่เราสะสมนะครับเพิ่งมี2ตัวครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ก็มีน้องเต่ากับน้องปลานะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ไอเทมนี่ก็คือของที่เรามีนะครับของที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเรานะครับก็42/350กูเห็นมีอยู่ไม่กี่ชิ้นเองทีนี้มาดูกันที่ตัวโปเกมอนเลยแล้วกันครับเข้ามาดีที่ตัวโปเกมอนนะครับเนี่ยครับโปเกมอนก็เขาจะให้เราอีโวนี่ก็คือการอัพเป็นคลาส2นะครับนี่เลื่อนไปได้นะครับโอ้นี่เลื่อนไปอย่างนี้ได้นะครับ power ก็คืออัพpower up นี่คืออัพตัวละครนะครับก็คืออัพตัวเนี้ยให้มันค่า CP สูงขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดดาวคือเหมือนกับติดดาวว่าตัวนี้เราจะไม่บดทิ้งนะครับหรือจะไม่ทำลายทิ้งคืออย่างตัวนี้ถ้าทานเฟอร์มันก็จะได้แต้มมาเป็นแคนดี้นะครับได้แต้มเป็นแคนดี้ตัวนี้มานะครับเนี่ยแคนดี้ที่ไวอัพเนี่ยก็คือถ้ามีแคนดี้ครบ25ลูกเนี่ยแคนดี้ครบ25เม็ดก็จะอีโวเป็นร่าง2ได้นะครับหรือจะเอาแต้มมาอัพก็ได้นะครับแต่ว่าก็เอาไว้อัพตอนที่มันเป็นร่างสุดท้ายของมันก่อนดีกว่านะครับก็ระบบแคนดี้ก็จะมีแค่นี้นะครับสมมุติตัวนี้นะครับก็ติดดาวไว้ให้มันนะครับนี่พอติดดาวมันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเราจะลบไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ให้เราลบนะครับไม่ให้บทเป็นแคนดี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เขาจะให้เลือกอันนี้น่าจะเป็นตามเวลาที่เราจับนะครับเรียงตามเวลาที่เราจับอันนี้น่าจะเป็นเรียงที่เราติดดาวไว้ number นะครับน่าจะเป็นตามเขาเรียกอะไรตามตำแหน่งของตัวละครนะครับแล้วก็เลือดก็คือตามเลือดชื่อก็คงเป็นตามชื่อแหละครับ CP ก็คือค่าค่าพลังลบของมอนเตอร์ของเรานะครับนี่ก็เลือกตาม CP นะมัน13ก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วจึ๊บๆอุ้ยมีอะไรโผล่มาครับนี่เฮ้ยนั่งอยู่ในบ้านก็มีให้จับแล้วนะครับไม่เคิร์ฟแล้วครับบอลเหลือน้อยโยนกันดื้อๆเลยครับได้อีก1ตัวแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับแต่ไม่มีเคิร์ฟ10 EP แล้วก็เป็นตัวที่3แล้วนะครับจะดูว่าจะมีไหมเยอะเร็ว2นะครับบวก10บอลนะครับวิ่ง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 ไม่ได้นะเฮ้ยแต่บางทีมันอยู่ๆมันวิ่งไปเฉยเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเดินไปเฉยเลยเห็นป่ะมีเดิมเหมือนกันนะครับกดรัวๆหน้าจอเล่นๆกินเกียนเนี่ยก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดจับมาได้เยอะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็ถามใต้คลิปนะครับเผื่ออันไหนหาข้อมูลได้ก็จะมาบอกกันนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็มาแนะนำกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ